วัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำผัดปลาหมึกพริกสดกันนะคะปลาหมึกกรอบค่ะปลาหมึกกรอบเนี่ยจริงๆเวลาเราเอาปลาหมึกกรอบมาทำกับข้าวเนี่ยมันทำยากเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากก็จะใส่ในก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟใช่ไหมคะแล้วก็บางทีไปกินซุกี้มันก็จะใช้ปลาหมึกกรอบเวลาเรามาผัดทำกับข้าวเนี่ยนอกจากไอ้ตรงพวกนั้นมันก็ผัดยากเพราะฉะนั้นเวลาเราผัดเนี่ยต้องให้มันรสชาติเข้มข้นแล้วปลาหมึกกรอบเนี่ยเราซื้อมาเสร็จเนี่ยก่อนนำมาผัดเผ็ดนะคะให้ลวกน้ำให้มันเซตตัวหน่อยนึงค่ะเพราะว่าก่อนนำมาผัดเนี่ยไม่อย่างนั้นน้ำมันจะออกมาเยอะจากตัวปลาหมึกกรอบถ้าเราลวกแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะไม่เยอะใช่ไหมคะแล้วมันจะเซตตัวเวลาเราผัดมันก็ความเข้มข้นมันจะมีมากกว่าไม่งั้นน้ำมันจะออกแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะคะแล้วก็ต้นหอมเครื่องปรุงไม่มีอะไรเยอะพริกกระเทียมน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วมาตั้งกระทะทำกันเลยค่ะไม่ยากค่ะง่ายๆพอกระทะแห้งนะคะแล้วก็น้ำมันลงไปเลยค่ะประมาณนี้ค่ะตัวปลาหมึกกรอบเราลงไปผัดไอ้ยังค่ะยังลืมใส่พริกกระเทียมลงไปก่อนค่ะเห็นไหมคะพอให้หอมนะคะแล้วก็ปลาหมึกกรอบที่เราลวกไว้แล้วเนี่ยแนะนำให้ลวกก่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ตัวหอมใหญ่เนี่ยใส่ลงไปค่ะหอมใหญ่หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะต้นหอมเอาไว้ใส่ทีหลังค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะว่ามันจะได้เข้มข้นและไอตัวเครื่องปรุงมันจะได้ไปเกาะไอตัวปลาหมึกกรอบมันจะได้อร่อยค่ะเพราะว่าปกติแล้วตัวปลาหมึกกรอบมันจะจืดอันนี้เราปรุงเครื่องเลยนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโต๊ะไม่หกน้ำปลาแดงแดงนิดหน่อยน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปกลางๆผัดไปนะคะพักหนึ่งเห็นไหมคะมันจะเข้มข้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เราไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าไอ้ตัวปลาหมึกกรอบเราลวกถูกแล้วเห็นไหมคะหน้าประทานเลยอย่างเงี้ยค่ะพอเดี๋ยวไฟแรงนิดนึงค่ะเราก็จะปิดไฟแล้วเราจะใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะโอ้ต้นหอมกระเด็นเลยจะนำเศษปิดไฟเลยค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆเลยและไอ้ตัวปลาหมึกกรอบเนี่ยมันก็จะเข้มข้นด้วยค่ะรสชาติฉ ุนพริกผัดเผ็ดเราตักใส่จานกันเลยค่ะโอ้ผัดเผ็ดจริงๆเลยค่ะเผ็ดจริงๆเลยกลิ่นพริกนะชุ่นฉุนถ้าเพื่อนๆได้กลิ่นนะกลิ่นจัดมากเลยรสชาติเผ็ดตรงนี้ทำง่ายๆเลยเพราะหมึกกรอบมันก็จะอร่อยเข้มข้นตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ปลาหมึกกรอบผัดเผ็ดนะคะง่ายๆเลยอย่างเงี้ยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยเลยค่ะโอ้ชุดกลิ่นนี่แบบพริกกระเทียมนี่กลิ่นฉุนมากเลยค่ะที่กลิ่นหอมด้วยอะค่ะลองไปทำดูนะคะเพราะจริงๆไอ้ตัวปลาหมึกกรอบเนี่ยเรามาทำกับข้าวเนี่ยมันยากนิดนึงเพราะมันจะจืดแต่เมนูนี้อร่อยค่ะคลิปนี้ฝากปลาหมึกกรอบผัดเผ็ดไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ